เจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงร่วมฟ้อนรำกับคณะนักเรียนสตรีชาวนาวาบูชาพระธาตุประสิทธิ์เจ้าฟ้าสิริวัณวรีเสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ผ้าไทยงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จอบนครพนมทรงร่วมฟ้อนรำกับคณะนักเรียนสตรีชาวนาวาบูชาพระธาตุประสิทธิ์เมื่อวันที่24มกราคม65เพจ Facebook HRS Princess สิริวัณนวารีนารีราตานาราชกัญญาโพสต์ตอนหนึ่งว่าวันอาทิตย์ที่วันที่23มกราคม65สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จยังอำเภอนาวาจังหวัดนครพนมเสด็จทอดพระเนตรกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือณวัดธาตุประสิทธิ์และหอประชุมโรงเรียนนาวาพิทยาคมตำบลนาวาอำเภอนาวาจังหวัดนครพนมเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีของโครงการศิลปาชีพและในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ90พรรษาโดยมีสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพื้นที่จังหวัดนครพนมและราษฎรมาเฝ้ารับเสด็จในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานแบบลายผ้าผ้าขีดลายนารีรัตนราชกัญญาผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยสุทธิพงษ์จุลเจริญและด็อกเตอร์วันดีกุลชรยาคงจุลเจริญประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคนำไปทอผ้าผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดพระเนตรการแสดงฟ้อนรำของนักเรียนและสตรีชาวนาวาจำนวน101คนในเพลงออนซอนนครพนมเป็นหนึ่งใน4เพลงที่ใช้บูชาพระธาตุประสิทธิ์โบราณสถานเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดก่อนทรงร่วมฟ้อนรำกับคณะนักเรียนและสตรีชาวนาวาด้วยพระพักตร์แจ่มใสต้นสังกัดวินเมทวินส่งทนายแจ้งความจับเกรียนทวีตโพสต์หมิ่นทำเสื่อมเสียต้นสังกัดวินเมทวินส่งทนายแจ้งความจับเกรียนทวีตโพสต์หมิ่นทำเสื่อมเสียเมื่อวันที่22ธันวาคม65 GMM TV ต้นสังกัดนักแสดงหนุ่มวินเมทวินออกแถลงการแจ้งส่งทนายความเป็นตัวแทนของนักแสดงหนุ่มเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความเอาผิดกับผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งในข้อหาหมิ่นประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง GMM TV ขอแจ้งให้ทราบว่าทางบริษัทได้มอบอำนาจให้ทนายความเป็นตัวแทนของนักแสดงในสังกัดวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ใช้แอปพลิเคชันทวิตเตอร์ชื่อบัญชีว่า I want you at sizing 11ในฐานความผิดข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326ประกอบมาตรา328และดูหมิ่นโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา393ทั้งนี้หากปรากฏการกระทำเช่นนี้ไม่ว่ากรณีใดๆกับนักแสดงในสังกัดทางบริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันทั้งนี้ตามข้อมูลประมวลกฎหมายอาญามาตรา326
พระราชบัญญัติทวงถามหนี้พ.ศ. 2558 มาตรา 11-3 และมาตรา 39 ได้ระบุว่าการนินทาคนอื่นลงในไลน์กลุ่มอาจเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทเพราะเป็นการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326การโพสต์เฟซบุ๊กด่าคนอื่นประจานเมียน้อยประจานลูกนี้ทวงถามนี้ลูกนี้ผ่านทางเฟซบุ๊กระบุชื่อนามสกุลลงรูปโดยมีลักษณะเป็นการเผยแพร่ข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทออกไปยังสาธารณชนหรือประชาชนทั่วเป็นความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และมาตรา328โทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทและการทวงถามหนี้ลูกนี้ทางเฟซบุ๊กจะมีความผิดตามพ.ร.บ.การทวงถามหนี้พ.ศ. 2558ตามมาตรา 11-3 ที่บัญญัติว่าห้ามผู้ทวงถามหนี้กระทำการทวงถามหนี้ในลักษณะการแจ้งหรือเปิดเผยเกี่ยวกับความเป็นหนี้ของลูกนี้ให้แก่ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทวงถามหนี้ซึ่งมีโทษตามมาตรา 39ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับประมวลกฎหมายอาญามาตรา393ชี้ระบุว่าผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณาต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรวยเต็มคาราเบลเอกเทคมีเอาเกษตรกรบ้าน100ล้านสาวโสดคว้าใจได้ไม่เห็นเป็นเกษตรกรอย่าตัดสินว่ารวยจนรวยเต็มคาราเบลเอกเทคมีเอาเกษตรกรทายาทบ้าน100ล้านสาวโสดคนไหนคว้าใจได้ไหมดีเจต้นหอมยังตบะแตกเอกธนโชตหนุ่มโสดมาดเข้มทายาทเจ้าของบ้านหรูมหาคู่ในเทคมีเอาไทยแลนด์การมารายการในครั้งนี้เจ้าตัวประกาศไม่ได้มาหาแฟนแต่มาเพื่อหาแม่ของลูกเพราะแห้งเหี่ยวมานานหัวใจแห้งเหี่ยวด้านดีเจต้นหอมสกุลตลาพิธีกรใหม่ที่เข้ามาเสียบแทนไออภิสดาถึงกับฝากกฎพิธีกรห้ามมากินหนุ่มโสดหรือสาวโสดในรายการออกอาการกระดีกระดาตกหลุมปลื้มหนุ่มโสดไปด้วยแถมงานนี้คุณแม่มาเองวันนี้คุณแม่ตั้งใจมาโดยตรงเพราะอยากได้ลูกสะใภ้จริงๆคุณแม่พร้อมที่จะเป็นคุณย่าแล้วอยากได้สะใภ้มีเหตุผลเอาใจเขามาใส่ใจเรายอมรับสาวๆ สมัยนี้สวยมากขอเรื่องกิริยามารยาทซอฟๆเอกอายุ28มีเผยว่าปัจจุบันเป็นเกษตรกรทำสวนจัดสรรที่ดินโรงงานกล่องกระดาษทำบ้านเป็นโลเคชั่นถ่ายทำละครบ้านที่เห็นหลังใหญ่ถ่ายละครหลายช่องราคาบ้านประมาณ9หลักบ้านมี20ห้อง10ห้องนอนมีคนอยู่กันไม่กี่คนในครอบครัวพ่อแม่อยากอุ้มหลานมากแล้วตอนนี้ส่วนที่มาทำสวนเพราะพ่อแม่มีที่ดินเยอะแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยรู้สึกเสียดายเลยคิดว่ามันต้องทำประโยชน์ได้ศึกษาอยู่2ปีก็ลงมือทำที่ทำอยู่สวนทุเรียนจันทบุรีสวนกล้วยข้าวโพดที่กรุงเทพมหานครรวมๆประมาณ100ไร่เราไม่ได้รวยมากมายเราพอมีพอกินไปดูกันเต็มๆว่าสาวคนไหนจะถูกตาต้องใจหนุ่มโสดรวยเต็มคาราเบลคนนี้ความในใจของฝ่ายหญิงฝ่ายชายจะรับได้หรือไม่